ื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลวงพ่อโสธรอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยวัดโสธรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามมาดูการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรารามวรวิหารกันนะคะพระอุโบสถหลวงพ่อโสธรได้สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่ไม่เคยมีการเคลื่อนย้ายหลวงพ่อและพระบริวารทั้ง18องค์จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา18ปีมาแล้วพบว่ามีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาโดยเฉพาะบริเวณกระเบื้องมุงหลังคาสาเหตุมาจากสภาพดินฟ้าอากาศและนกพิราบที่เข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากเกิดจากภัยธรรมชาติระดับแรกนะครับภัยจากภัยธรรมชาติฝนอากาศแดดร้อนอย่างที่สองคือเป็นนกพิราบครับนกพิราบนี่เป็นอุจจาระที่เป็นกรดทำให้กระเบื้องลายต่างๆตามซอกตามมุมและก็จะมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เร็วการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลวงพ่อโสธรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม2568ใช้งบประมาณจากวัดโสธรเกือบ600ล้านบาทโดยการออกแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานงานกับกรมศิลปากรเพื่อควบคุมและกำกับดูแลการก่อสร้างอีกด้วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์มีการปิดพื้นที่บางส่วนแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเป็นศูนย์รวมความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ทางวัดได้ปิดพื้นที่บางส่วนเท่านั้นทุกท่านยังคงเดินทางมาได้ตามปกติความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะนะคะ